พักผ่อนกันหน่อยนะคะผ่อนคลายกันกับบรรยากาศข่าวนี้หน่อยค่ะนักข่าวเล็กพริกขี้หนูของเราจะพาไปเที่ยวค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยมีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนใฝ่ฝันอยากจะไปเที่ยวให้ได้เลยเขาช้างเผือกอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะมันมีจุดอยู่จุดนึงที่เขาบอกว่ามันน่าหวาดเสียวมากสันคมมีดสันคมมีดตรงนี้ค่ะแล้วเล็กพริกขี้หนูของเราปีนขึ้นไปด้วยนะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปติดตามจากคุณเยาวรักษ์โบราณมูลค่ะเขาช้างเผือกสูง 1,249 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะคะระยะทางจากจุดเริ่มต้นที่บ้านอีต่องจนถึงยอดเขา 8.8 กิโลเมตรส่วนใหญ่เป็นการเดินไปตามสันเขาไหล่เขาลงบ้างขึ้นบ้างระหว่างทางไม่มีต้นไม้ใหญ่ค่ะจึงต้องรับแสงแดดไปเต็มๆบอกเลยนะคะว่าร้อนสุดๆจุดนี้เป็นสถานีพักที่3นะคะเรียกว่าหุบกะเหรี่ยงค่ะซึ่งเมื่อมาถึงจุดนี้นะคะย่อมหมายความว่าเราเดินทางมาเกินครึ่งทางแล้วนะคะบริเวณนี้นะคะก็สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของภูเขาที่สวยงามได้อย่างชัดเจนค่ะและอีกประมาณ 3.4 กิโลเมตรนะคะแล้วก็จะถึงยอดเขาช้างเผือกค่ะกว่าจะถึงลานกลางเต็นท์8กิโลเมตรก็เหนื่อยใช่เล่นนะคะเดินไปหอบไปจะหันหลังกลับก็ไม่ได้ไหนๆก็ขึ้นมาแล้วก็ต้องกัดฟันเดินให้ถึงบางจังหวะนั้นเสียงหายใจหอบดังกว่าเสียงพูดอีกค่ะโอ้โหนี่คือที่พักที่เราต้องไปพักโอเคขอเดินลงก่อนจุดนี้ต้องไต่เชือกลงไปนะคะเนื่องจากว่าเป็นทางเดินที่ลงเขาค่อนข้างชันนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการนำเชือกไกด์ไลน์นะคะมาผูกติดเอาไว้เพื่อที่นักท่องเที่ยวจะได้ลงได้สะดวกขึ้นค่ะสะดวกและปลอดภัยด้วยและเมื่อถึงลานกางเต็นท์น้ำตาก็แทบไหลด้วยความดีใจค่ะคุณผู้ชมเพราะลูกหาบเขากางเต็นท์ไว้รอแล้วยังไม่หมดค่ะยังต้องปีนยอดเขาต่ออีก800เมตรซึ่งจุดที่หวาดเสียวที่สุดก็อยู่ตรงนี้แหละค่ะสันคมมีดหรือว่าจุดวัดใจที่เป็นสันเขาบางๆแคบๆถึงจะสูงไม่มากแต่ก็ทำให้หลายคนใจสั่นขาสั่นนะคะบางคนถึงกับนั่งร้องไห้ส่วนบางคนถอดใจไม่ไปต่อก็มีเพราะสองข้างเป็นเหวลึกขณะที่มือซ้ายต้องดึงเชือกมือขวาโหนสลิงสองเท้าปีนหน้าผาโดยจุดนี้มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมๆกับในหูจะได้ยินเสียงว่าอย่าปล่อยมือนะครับอย่าปล่อยมือนะครับแต่ใจนี่เต้นตุบๆๆๆๆค่ะคุณผู้ชมยอมรับเลยนะคะว่าตอนนั้นขาสั่นใจสั่นกลัวมากๆค่ะแต่เมื่อผ่านจุดนี้ไปได้ก็เดินสบายแล้วข้ามเขาอีก2ลูกก็ถึงจุดที่สูงที่สุดของเขาช้างเผือกที่สามารถมองเห็นวิวสวยๆได้โดยรอบแบบ360องศาค่ะรู้สึกชื่นใจหายเหนื่อยที่ขึ้นมาที่นี่ครับคิดว่าคุ้มไหมคุ้มบรรยากาศระหว่างทางเป็นยังไงบ้างก็มีทั้งร้อนทั้งเหนื่อยมีบ้างครับจุดไหนที่เดินยากสุดอะคะจุดยากสุดก็ตรงที่ต้องใช้ฝ่ามือดึงเชือกแล้วก็เดินขึ้นไปครับจะขึ้นไปตรงสันคมมีดอะไรบ้างใช่มันเป็นช่วงระหว่างขึ้นไปถึงนะครับก็ระหว่างทางผมว่าระยะทางมันไม่ไกลครับแต่ว่ามีความชันมันชันความชันแบบไม่มาถึงช้าเลยแน่นอนว่าบนเขาช้างเผือกไม่มีร้านค้าไม่มีร้านอาหารดังนั้นนักท่องเที่ยวต้องเตรียมเสบียงอาหารและน้ำดื่มขึ้นไปเองค่ะส่วนทีมงานของเราค่ำคืนนี้มีสุกี้ร้อนๆคลายความหิวนะคะใช่ครับค่ำวันนี้ของเราเป็นสุกี้นะคะสุกี้ร่วมสาบานนะครับสาบานอะไรครับวันนี้เราสุกี้ร่วมสาบานนะครับสาบานว่าอะไรครับสาบานว่ากูจะไม่มาอีกแล้วเพราะว่าอะไรทำไมไม่มาอีกไปไม่เป็นไม่เป็นบอกช็อตก่อนเลยทางมันเดินสบายไหมไปเมื่อไหร่บอกนะจะได้ลาโอ้ไม่ไหวจริงๆเมื่อแสงพระอาทิตย์สาดส่องในเช้าวันใหม่บรรยากาศที่นี่ก็ชวนให้หลงไหลมากเลยทีเดียวค่ะ
เพราะนอกจากภาพภูเขาสลับซับซ้อนสุดลูกหูลูกตาแล้วยังมีทะเลหมอกมาให้ชมด้วยอีกทั้งอุณหภูมิยังลดลงเหลือ16องศาเซลเซียสทำเอาหลายคนไม่อยากลุกออกมาจากเต็นท์ค่ะก็รู้สึกดีค่ะเหนื่อยเหนื่อยมากครับตอนทางขึ้นครับทางขึ้นไม่เท่าไหร่ครับแต่ทางลงทางลงนี่สุดยอดครับบรรยากาศตอนเช้าเป็นยังไงบ้างตื่นมาแล้วแบบตื่นมาสั่นเลยครับขาแข็งแข็งเลยครับแข็งทั้งตัวฉี่ออกช่างเผือกอนุญาตให้นักท่องเที่ยวพักแรมได้เพียง1คืนเท่านั้นนะคะและมีการจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพียงวันละ60คนเนื่องจากมีพื้นที่กางเต็นท์เพียงจุดเดียวและไม่กว้างมากที่สำคัญต้องจองล่วงหน้ากับอุทยาน7วันนะคะดังนั้นเขาช้างเผือกจึงขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ลำบากทั้งการขึ้นการใช้ชีวิตและการโทรจองค่ะเพราะบางคนต้องโทรจองมากกว่า200ครั้งจึงสามารถติดต่อได้ขอโทรจองยากไหมยังไงโทรจองคนละ200สายได้ครับแล้วพอดีเพื่อนผมก็เพื่อนโทรติดครับประมาณสายที่200กว่าโทรจองกับเดินขึ้นมาเนี่ยอันไหนยากกว่ากันก็น่าจะทั้งสองอย่างครับโทรจองต้องลุ้นว่าจะติดไม่ติดเนี่ยถ้าติดก็ได้มาถ้าไม่ติดก็คงไม่ได้มาครับมากเลยครับก็ทั้งเหนื่อยแล้วก็อากาศดีสวยคุ้มครับที่ขึ้นมาจะมาอีกไหมคงจะไม่มามันเหนื่อยและทั้งหมดนี้ก็คือเสน่ห์ของเขาช้างเผือกอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิที่ทำให้หลายคนต้องการมาสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิตแม้ว่าจะมีความยากลำบากขนาดไหนก็ตามค่ะเยาวลักษณ์โบราณมูลสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน